ครับสวัสดีครับคุณดูความรัด IBL โคตรเลยเนาะบวกมาเต็มๆเลยวันนี้ก็แกว่งขึ้นมาโอ้โหวันเดียวนะครับก็ชนแนวต้านที่เราเคลียร์ไว้เมื่อวานค่ะค่ะที่ 32.75 นะครับจริงๆจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่เริ่มประเมินยากจริงๆละครับว่าจะเป็นภาพของการไซด์วิวออกข้างๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าดูจากทิศทางตัววอลุ่มแล้วก็แรงซื้อที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เดินทางของการรู้หายขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยคนที่ไม่แนะนำให้เข้ามาไล่ซื้อนะครับก็รอไปนะคนไม่มีคนมีอยู่ก็รอขายจังหวะขายทำไรนะครับก็ภาพของการขายทำไรก็คือเราดูจังหวะนะครับภาพของตัวเชิงเทคนิคเองนะครับไม่ควรย่อหลุดบริเวณ 31.75 นะครับเตือนนะครับแล้วก็หลุดบริเวณ 31.25 ก็คือสัญญาณต้องเตรียมผู้ติดตามลงมาครับผมได้ครับเพราะมาแรงนะตัวเนี้ยครับแล้วก็จริงๆถ้าเบรก 32.75 ได้จริงๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนเล่นเทคนิคถ้าจะเป็น follow buy เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับจริงๆอาจจะไปได้ก็ได้อ๋อมันทะลุไปเลยเบรกเลยพื้นฐาน35เลยแต่ว่าเราจะสวิงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเป็นบริเวณที่ระมัดระวังแล้วนะฮะครับผมค่ะมีอะไรต่อไหมคะสำหรับช่วงนี้ก็หุ้นในตัวจริงๆมี small cap หุ้นที่สวยนะที่บอลหุ้นที่อยู่ใน on trend โฟกัสของเราหลายตัวก็เริ่มขยับขึ้นมาต่อเนื่องค่ะนะครับอย่างตัวเอราวัณที่งบดีก็เอราวัณขึ้นมาที่ 4.48 ครับค่ะภาพของตัวเชียงเทคนิคก็เป็นค่อยๆยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเบรก4บาท48ได้ก็น่าจะเห็น4บาท60นะครับแล้วก็ไฮเดิมที่ 4.68 ค่ะนะครับอีกตัวหนึ่งที่ได้ X ตัว Dividend Stock Free นะครับก็คือตัวชาญอิสระนะครับ CI ใช่ครับตัวนี้ขึ้นมาไฮเดิมแล้วถ้าจำกันได้ก็คือตัวนี้คือจุดที่พีคของรอบก่อนๆที่เราเคยแนะนำกันเลย246นะครับถ้าเป็นราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.72 ถึง 2.10ละนะครับตอนนั้นที่เราเคยแนะนำ ช่วงต้นๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2 บาทต้นๆนะครับถ้าเป็นราคาเดิมก็ประมาณสัก2.10 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าภาพค่อนข้างสวยก็รองบมั้งนะครับงบแรกวันนี้นะครับก็แฟร์ใหม่อยู่ที่ประมาณ3.80 บาทเป็นผลกระทบของตัว dilution จาก dividend stock นะครับที่เขาแจกเข้ามาเมื่อไหร่นะ3.8 บาทอ่ะมูลค่าพื้นฐานปีนี้นะครับแล้วมันจะ X วอเอ้ย XD ใช่ไหมฮะ XD ไปแล้วพี่วันได้ฟรีด้วยครับได้ฟรีด้วยขึ้นอ่ะครับผมครับนี่ก็ได้จะได้รีเทิร์นค่อนข้างเยอะละนะครับคนที่ถือมานะไม่ได้ถือเลยไม่ได้ถือไม่ได้ถือก็ไม่เป็นไรครับมันก็มีหุ้นสลับไปสลับมานะครับอ้าวก็บอก3.8 บาทซื้อตรงนี้ก็ได้สิก็ซื้อได้ครับก็ซื้อตรงนี้ก็คือลุ้นเบรกนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะรอเบรกมากกว่าเพราะตรงนี้มันแนวต้านแน่นเหมือนกันนะครับแนวต้านเดิมเนี่ยบริเวณ 2.72-2.8 ยังไม่เคยผ่านเลยนะครับประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะครับมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างดีอ่ะแล้วถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยก็ภาพแข็งแรงขึ้นนะครับก็ยืนก็ค่อยๆดูครับจริงๆตัวนี้มันภาพของการขายวีดมันดีเลย์ไปเป็นช่วงปลายปีนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวราคาหุ้นมันไม่ได้เร่งตัวมากในช่วงแรกนะครับแต่นักลงทุนก็น่าจะออกมาค่อนข้างดีตัวเบเทอร์เบอร์กรีนที่แนะนำกันก็ครับก็จริงๆก็ยังพักเหนือ 1.64 นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือภาพที่เขามีการวนขายมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราดูแนวต้านที่เดิมนะครับ71เบรกได้กัน 1.8 นะครับแนวรับ 1.64 วันนี้ก็มูลค่าพื้นฐาน2.56 บาทนะครับค่ะตัวเบเทอร์เบอร์กรีนแล้วก็XO นะครับพี่มอนอ่ะไปโหหุ้นกลพัดเยอะนะเดี๋ยวนี้นะเบรกแล้วนะครับที่บริเวณ10.25 บาทค่ะก็จริงๆก็เล่นโปรฟิตรันสำหรับคนที่มีนะครับใครไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าครับมันค่อนข้างชันนิดนึงแล้วก็ดู7.20 บาทถ้าหลุดก็แบ่งขายทำไมออกมาบ้างนะครับตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับคามารองบที่จะรายงานนะครับปิดคงที่นะครับมองข้ามไปถ้าตลาดสัปดาห์หน้าเราจะมีตลาดเป็นเทรนด์ของการไซด์วิวข้อดีก็คือยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่นะครับที่1364แต่ว่าเราเห็นว่าต้านจุดที่1,400เนี่ยมันยืนไม่ได้นะครับจริงๆการยืนเหนือ1,400ได้จะเป็นรีเวิร์สเทรนด์ที่ค่อนข้างดีในเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่ามูลต้านที่เรามองเนี่ยมองเหมือนเดิมว่าตลาดจะเป็นเทรนด์ของการไซด์วิวไซด์วิวอัพนะครับแล้วก็เดือนนี้เนี่ยภาพตลาดเนี่ยอาจจะดีกว่าที่คนคิดไว้นะครับว่าเซลล์อินเมย์นะครับแล้วก็หลบไปเนี่ยนะครับ
าจจะยังไม่ใช่นะครับคิดว่ามันมีคาตาลิสต์ที่ทำให้ตัวตลาดขึ้นมาภาพของ earning ที่กำลังทยอยออกมาเนี่ยค่อนข้างดีกว่าตลาดคาดหมายไว้ดีกว่าตลาดคาด 11% ละนะครับก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับที่อาจจะมองชี้ว่าการปรับลดประมาณการของไทยเนี่ยนะครับอาจจะสิ้นสุดลงนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพเป็นสัปดาห์หน้าผมมองตลาดเป็นการแกว่งขึ้นที่1420นะครับ1432จุดนะครับเป็นไฮเดิมก่อนนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่1385กับ1380นะครับเอ๊ะทำไมคุณกรพัฒน์ยังมองเป็นไซด์เวย์อัพเพราะอะไรยังไงคะจริงเหมือนเดิมนะครับพี่มอนเรื่องเดิมนะครับก็คือผมมองพวกเทรนด์ของตัวภาพคล่องโลกจึงเยอะอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มกำไรเราไม่ได้แย่นะครับดีด้วยแล้วก็เดี๋ยววันที่19เนี่ยนะครับเฟดมินิทผมคิดว่าสัญญาณจะดูอีกรอบนึงนะครับสำหรับตัวรายละเอียดการประชุมของเฟดช่วงที่ผ่านมาภาพที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าดอลลาร์เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์การไซด์เวย์ออกด้านข้างจนถึงอ่อนค่าลงมาก็จะเอื้อหนุนสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็โภคภัณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวโมเมนตัมของไทยเองเนี่ยก็ถือว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะดึงความเชื่อมั่นขึ้นได้หรือไม่ก็รอดูนะว่าตัวเลขดีกว่า 2.8% ที่ตลาดคาดไหมนะครับ 2.8 ใช่ไหมฮะ GDP ใช่ตลาดมอง 2.8 นะครับก็รอดูว่าจะออกมาดีกว่าคาดถ้าดีกว่าคาดเนี่ยตัวหุ้นโดเมสติกจะสลับมาช่วยนำตลาดขึ้นมาบ้างนะครับก็เป็นตัวที่รอดูกันครับภาพใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมองว่าขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าภาพไหนที่มองขึ้นจริงๆคือเดือนนี้เนี่ยลงมาที่แนวรับที่ผมมองพอดีนะครับประมาณ 1.278 ยังไม่แตกแค่ทีเดียวแล้ว worst case เนี่ยผมมองเป็นการยกโลที่1365 1365 worst case ถ้าปรับถ้าจะปรับฐานนะครับแล้วก็ตลาดจะค่อยๆแข็งขึ้นนะครับเพราะจริงๆความกังวลเรื่องตัวดอกเบี้ยมันลดลงไปเยอะค่ะจริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคาตาลิสต์ของตัวชิปมาร์เก็ตเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวตลาดไหนมีอัพไซด์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เห็นก็คงเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจกับประมาณการนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราดูภาพเราจะเห็นเลยว่าไทยนะครับตลาดอินเดียนะครับแล้วก็ตลาดเกาหลีใต้เป็นตลาดที่แข็งกว่าภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่างบออกมาเนี่ยดีกว่าตลาดคาดนะครับผม worst case ที่มองไปที่ 1,365 นี้เป็นเขาเรียก time frame ระยะไหนฮะที่ดูเดือนนึงครับเดือนนึงตรงเนี้ยนะครับตัวมันเลยเหรอฮะใช่ครับใช้ time frame ใหญ่ขนาดนั้นเลยก็จริงๆก็จะมีการคาดการณ์เวลาเขียนบทวิเคราะห์กลยุทธ์เนี่ยก็ภาพระดับเดือนนะครับก็ weekly นะครับก็ daily นะครับอันนี้คือภาพที่เรามองระดับเดือนนะครับส่วนภาพระดับไตรมาสก็ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าผมมองกรอบยังไงก็แนวรับ 1350 กับ 1340 ของไตรมาส2ข้างบนนี่คือ 1460 ถึง 1480 นะครับเป็นกรณีฐานแล้วก็ 1100 เป็น best case นะครับ 1500 จุดนะครับผมอ๋อคุณกรพัฒน์มองอย่างนั้นมั้ยก็ที่คุยกันรอบก่อนก็ช่วงที่ว่าจำได้ก็คือเริ่มไตรมาส2มาแล้วก็บอกเลยว่าเรามองพวกภัณฑ์นะครับสอพอนะครับ KBR ปูซิเมนต์ไทยนะครับเป็นท็อปฟิกก็จะมีตัว BDMS กลุ่มโรงพยาบาลค่ะ small cap ก็จะเป็นวิภานะครับค่ะก็มีคุณเดียวแหละที่มองยังเป็นอัพเทรนด์อ่ะในแง่ของคือตลาดผมบอกตอนนี้คือมันมีสองทางนะก็คือมันอาจจะเป็นการไซด์เวย์ออกด้านข้างก็ได้ค่ะค่ะนะครับหรือจะเป็นการไซด์เวย์อัพก็ได้นะครับค่ะเพียงแต่ว่าแฟกเตอร์ที่ผมมองเนี่ยผมค่อนข้างมองในเชิงบวกนิดนึงครับคนอื่นอาจจะมองเทรนด์ที่เป็นไซด์เวย์นะครับมองว่าหมดคาตาลิสต์ไปนะครับจริงๆภาพรวมที่มองก็เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับว่าภาพจะออกมาได้ได้แต่ตอนนี้คือทุกอย่างก็ยังคงอินไลน์ที่เรามองอยู่นะครับยังเป็นไปตามที่มองไว้เนาะแต่ว่าถ้าอะไรเปลี่ยนแปลงเราคอยอัปเดตอีกทีค่ะใช่ครับคือทุกอย่างก็ปรับตามภาพที่เราเห็นนะครับกับแฟกเตอร์ที่เข้ามาครับได้ค่ะแล้วส่วนฟิวเจอร์ล่ะคะสัปดาห์หน้าค่ะ Security Future นะครับก็ยังยืนอยู่ในเทรนด์ที่เทรดดิ้งลองได้นะครับก็ดูไฮที่893นะครับแล้วก็900นะครับแล้วก็แนวรับก็83นะครับผมอ๋อตัวเบรกขึ้นมา883ยังรับตรงนี้นะฮะครับผมสัปดาห์หน้าครับผมต้องทำเป็นลองนะครับก็ดูแนวต้าน1280 1300เหมือนเดิมนะครับแนวรับ1260เหรียญนะครับผม1350เหรียญเลยนะ 1,000 1,300 ต้องคำแนวรับคือ1260ครับค่ะแล้วก็ต้านบนนี่ก็คือ1280กับ1300แล้วก็เป้าหมายหลักที่เคยคุยกันไว้เนี่ยนะครับค่ะรู้สึกจะมองไว้ประมาณ1,345 เหรียญ นะครับก็ยังคงมองเหมือนเดิมนะครับยังมองของความเป็นเทรนด์ไซด์อัพอยู่ค่ะได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณคุณกรพัฒน์คุยกับคุณเอวินแล้วนะคุยแล้วเหรอครับใช่ครับผมเขาบอก IVL กับปตท.ที่เขาเลือกอ่ะ
ยาวปตทนะตัวเลขราคา consensus นะฮะที่ให้ไว้35บาทใช่ไหมฮะครับผมของคุณเอวินเอสเปรดของ IVL สเปรดมันราคาประมาณเท่าไหร่พอรู้ป่ะสเปรดมันเท่าไหร่ตอนนี้ไม่อยู่มัน100เหรียญ100เหรียญครับ100เหรียญของเอเชียแกบอกว่าขอ150ละ100เหรียญของเอเชียนะครับจะเป็นตัวยุโรปน่าจะอยู่ที่มัน200ก็จะมากกว่าประมาณสัก100เหรียญ50นะ200ละแต่ว่าถ้าเกิดขยับขึ้นแค่50นี่คือดีมากเลยนะครับใช่ใช่แกบอกว่าใครติดขึ้นติด40วอลุ่มมันเยอะขึ้นละนะครับแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเราไม่เอาสเปรดก็ฟันเท่ามันก็ค่อนข้างดีขึ้นจริงครับแต่ถ้าสเปรดขึ้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องการปรับประมาณการกันอีกก็ค่อยๆดูครับได้ค่ะแต่เรื่องสั้นนี่อย่างที่บอกไปนะว่าต้องระมัดระวังนิดนึงก่อนเพราะมันแรงมา2-3 วันขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะ